สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับหลังจากในคลิปที่แล้วที่ผมตอบคำถามเกี่ยวกับวิธีการเทรดแบบง่ายๆในโอลิมเทรดไปต้องบอกเลยครับว่าแชทเพจผมระเบิดเลยฮะมีเพื่อนๆหลายคนมากๆที่มาขอให้ทำของ IQ ให้หน่อยเพราะว่าก็มีเพื่อนๆไม่น้อยเลยที่เทรดอยู่ใน IQ Option นี้กันก็โอเคครับได้เลยครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาแชร์วิธีการให้กับเพื่อนๆกันนะครับว่าเฮ้ยใน IQ Option นี้เนี่ยมันมีวิธีการเทรดแบบง่ายๆที่มันทำกำไรได้ชัวร์ๆแบบ 100% โดยที่ไม่ต้องฝึกฝนอะไรให้มันยากหรือเปล่านะครับโอเคก่อนอื่นก่อนเราไปเข้าสู่คลิปนี้กันฝากกดไลค์กด Subscribeกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับก็ก่อนอื่นเลยสำหรับคำตอบของคำถามนี้นะครับใน IQ Option ก็มีวิธีการเทรดแบบง่ายๆที่เราไม่จำเป็นจะต้องฝึกฝนอะไรเลยแต่ก็สามารถทำเงินจาก IQ Option นี้ได้แบบ 100% ชัวร์ๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักกับ IQ Option นี้มาก่อนเลยก็เดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆใช้งานตัว IQ Option นี้กันก่อนละกันนะครับ IQ Option นี้ก็คือแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถใช้ IQ Optionนี้เทรดเพื่อหารายได้เสริมหรือว่าเทรดเพื่อเป็นอาชีพก็ได้นะครับมีเพื่อนๆคนไทยอยู่เยอะมากๆเลยนะครับที่เทรดใน IQ Option นี้เป็นอาชีพหรือบางคนก็เทรดเพื่อหารายได้เสริมเฉยๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่น่าสนใจมากๆเลยเหมือนกันนะครับก่อนอื่นเลยสำหรับวิธีการเริ่มต้นในการใช้งาน IQ Option นี้ถ้าเพื่อนๆคลิกลิงก์ที่ผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้มันจะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์หน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลิงก์แนะนำเพื่อนของผมเองนั่นเองนะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกผ่านลิงก์ของผมและถ้าเพื่อนๆเทรดเนี่ยทุกค่าธรรมเนียมที่เพื่อนๆเสียให้กับทาง IQ Option ส่วนหนึ่งจะถูกแบ่งมาเป็นรายได้มาสนับสนุนในช่อง YouTube นี้ของผมด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ก็ให้เพื่อนๆมาคลิกที่สมัครฟรีตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะคลิกไปเลยเสร็จแล้วหน้าเว็บมันจะสไลด์ลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับสำหรับตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มได้เลยนะครับหรือว่าจะใช้บัญชี Google Facebook หรือว่า LINE ก็ได้ขึ้นอยู่ตามที่เพื่อนๆสะดวกเลยนะครับหลังจากที่เราสมัครสมาชิกตรงนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีอีเมลของ IQ Option ส่งมาให้ในอีเมลที่เราใช้สมัครสมาชิกไปตรงนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆไปยืนยันอีเมลให้เรียบร้อยก่อนนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวมันก็จะพาเราล็อกอินเข้ามาในหน้ากระดานเทรดของตัว IQ Option หน้าตาแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการเทรดใน IQ Option นี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดผมจัดเป็น2กลุ่มหลักๆแล้วกันนะครับทุกคนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มการเทรดแบบออปชันนั่นเองนะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือการเก็งกำไรผ่านการซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั่นเองนะครับโอเคถ้าพูดแบบนี้มันเป็นภาษาวิชาการนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครรู้จักการเทรด Forex บอกเลยครับว่ามันเหมือนกันเลยนะครับทุกคนแต่เดี๋ยวใครไม่รู้จักไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับตัวออปชันกันก่อนว่าตัวออปชันเนี่ยมันเทรดยังไงนะครับทุกคนการเทรดออปชันนะครับมันก็คือการที่เราเก่งว่าราคาจะกลับตัววิ่งขึ้นหรือกลับตัววิ่งลงตามระยะเวลาที่ตัว IQ Option มันกำหนดมาให้กับเรานั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคน IQ Option เขาจะกำหนดเวลามาอยู่หลายกรอบเวลาเลยนะอย่างที่ผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็มีตั้งแต่ 1:40 จนไปถึง 2:00 เลยนะครับซึ่งกรอบเวลาตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนี่นะครับมันหมายความว่าไม่ว่าเราจะเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือไม่ว่าเราจะเก็งว่าราคาจะวิ่งลงแบบนี้นะครับทุกคำสั่งที่เราเปิดหน้าตรงนี้มันจะไปจบพร้อมกันตามเวลาที่เขากำหนดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งเขามีเงื่อนไขอยู่นะครับว่าทุกคำสั่งที่เราเปิดเนี่ยเราจะต้องเปิดก่อนเส้นขาวตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นแล้วราคาก็วิ่งขึ้นจริงๆจนไปถึงเส้นแดงตรงนี้ได้ก็แปลว่าเราก็จะจบชนะนั่นเองนะครับหรือกลับกันถ้าเราเก็งว่าราคาจะวิ่งลงแล้วราคาก็วิ่งลงเรื่อยๆจนไปถึงตามเส้นแดงตรงนี้ได้ก็แปลว่าเราก็จะจบชนะแล้วเราก็จะทำกำไรได้นั่นเองนะครับซึ่งนี่นะครับทุกคนตัว IQ Option เนี่ยเขาก็ทำการคำนวณกำไรมาให้เราแล้วนะครับว่านี่นะครับถ้าเราชนะเราจะได้กำไรเท่าไหร่นี่เลยนะครับทุกคนก็คือการเทรดแบบ Option นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆครับเราจะเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือเราจะเก็งว่าราคาจะวิ่งลงก็ได้แต่ทุกคำสั่งที่เราเทรดเราต้องเข้าเทรดก่อนที่กราฟมันจะวิ่งมาถึงเส้นขาวตรงนี้นะครับถ้าเราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นแล้วราคาก็วิ่งขึ้นจริงๆจนไปถึงเส้นแดงตรงนี้ได้ก็แปลว่าเราก็จะชนะและเราก็จะได้กำไรนั่นเองนะครับแต่กลับกันไม่ว่าเราจะเข้าเทรดไปทิศทางไหนแต่ราคามันดันวิ่งสวนทางจากที่เราเทรดจนสุดท้ายเนี่ยวิ่งไปจบที่เส้นแดงตรงนี้ก็แปลว่าเราก็จะขาดทุนนั่นเองนะครับซึ่งในคำสั่งนั้นเนี่ยเราลงทุนไปเท่าไหร่สมมติอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมลงทุนไป 1,000 ดอลลาร์ถ้าแพ้ผมก็จะขาดทุนไปทั้งหมด 1,000 ดอลลาร์ที่ผมลงทุนไปในคำสั่งตรงนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับการเทรดในรูปแบบนี้ข้อดีคือมันจะเร็วนะครับทุกคนค่อนข้างเร็วเลยแหละเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีกรอบเวลาชัดเจนว่าทุกคำสั่งที่เราเทรดไปอ่ะมันจะไปจบตอนไหน
แต่ว่าข้อเสียก็คือด้วยความที่มันเร็วเนี่ยแหละฮะมันเลยต้องใช้ความแม่นยำในการเทรดที่ค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรเลยเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าพวกเราฝึกเทรดมาจนคล่องจนชำนาญแล้วก็สำหรับรูปแบบการเทรดแบบนี้ก็อาจจะเหมาะกับเรานะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับนี่เลยก็คือวิธีการเทรดแบบแรกก็คือการเทรดแบบออปชันนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมาเรามาเรียนรู้วิธีการเทรดแบบฟิวเจอร์กันหน่อยว่าการเทรดแบบฟิวเจอร์เนี่ยคืออะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสักตัวนึงแล้วกันนะครับเอาเป็นสินค้าโภคภัณฑ์แล้วกันนะครับทุกคนเอาเป็นทองคำแล้วกันนะนี่นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วทุกคนสังเกตดูทางขวามือนะครับทุกคนจะเห็นว่าตัวพาเนลทางขวามือนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปมันไม่เหมือนกับการเทรดแบบออปชันนะครับนี่นะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูเห็นไหมครับการเทรดแบบออปชันเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าการเทรดแบบฟิวเจอร์มันก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบนี้นะครับทุกคนคราวนี้แล้วถ้าเราจะเทรดตัวฟิวเจอร์นี้เนี่ยเราเทรดยังไงวิธีการเทรดก็ง่ายมากๆเลยนะครับนี่นะครับก่อนอื่นให้เราเลือกจำนวนเงินก่อนว่าในการเทรดของเราครั้งนี้เราจะเทรดด้วยจำนวนเงินเท่าไหร่นี่นะครับให้เราเลือกไปก่อนหรือว่ากรอกไปก่อนได้เลยนะครับสมมติผมจะเทรดด้วยจำนวนเงิน $1,000 ละกันนะครับนี่นะก็กรอกไปว่า1,000แบบนี้นะครับคราวนี้พอเรากรอกเข้าไปเรียบร้อยแล้วต่อไปก็นี่เลยครับเราจะเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นหรือเก็งว่าราคาจะวิ่งลงได้ที่ด้านล่างตรงนี้เลยนะครับนี่นะมันจะมีปุ่มสีเขียวคือเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นแล้วก็ปุ่มสีแดงเก็งว่าราคาจะวิ่งลงนะครับผมสมมติว่าผมจะเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นแล้วกันนะครับอันนี้นะก็กดไปเลยโอเคคราวนี้พอเรากดไปแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเราเอาเมาส์ไปชี้ดูทุกคนก็จะเห็นว่าตอนนี้คำสั่งเทรดของเราคำสั่งนี้เนี่ยมันมีกำไรหรือว่ามันขาดทุนอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงนี่นะครับซึ่งการเทรดแบบฟิวเจอร์นี้นะครับนี่นะครับทุกคนถ้าเราเข้าเทรดไปแล้วราคามันวิ่งสวนทางจากที่เราเข้าเทรดเราสามารถที่จะรอได้นะครับใช่ครับทุกคนถ้าเราสามารถรอได้มันหมายความว่ายังไงมันหมายความว่าถ้ามันขาดทุนแบบนี้ฮะเราก็แค่ปล่อยมันทิ้งเอาไว้เดี๋ยวพอมันกลับมากำไรเมื่อไหร่เราก็ค่อยมากดปิดทำกำไรมันได้นั่นเองนะครับอันนี้คือข้อดีของการเทรดแบบฟิวเจอร์นี้เลยนะครับข้อดีอีกข้อนึงของโหมดนี้ก็คือมันมีสิ่งที่เรียกว่าตัวคูณให้เราด้วยฮะตัวคูณนะครับมันก็คือตัวที่ช่วยให้เราทำกำไรได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนนี่นะครับถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวคูณเนี่ยทุกคนจะไม่เห็นกำไรขาดทุนมันวิ่งเร็วแบบนี้นะทุกคนที่เราเห็นมันวิ่งเร็วแบบนี้ได้เพราะว่ามันเป็นผลมาจากเรื่องตัวคูณตัวนี้นะครับตัวคูณตัวนี้นะครับหลักการทำงานของมันก็คือจากเดิมถ้าเราไม่ได้ใช้ตัวคูณตัวนี้เลยนะครับทุกคนมันจะเท่ากับว่าเราลงทุนไปด้วยเงิน $1,000ตรงๆแบบนี้เลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราเข้าเทรดไปตรงนี้แล้วราคาวิ่งขึ้นมาแค่ 1% จาก100ไป101แบบนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้กำไรแค่1% ของ 1,000 ตรงนี้ก็คือ$10แค่นั้นเองนะครับแต่กลับกันพอเรามาใช้ตัวคูณตัวนี้เห็นไหมครับมันคูณ500นะแปลว่าจากเดิมที่กราฟวิ่งขึ้น 1% เราจะได้กำไร $10มันจะกลายเป็นคูณ500เข้าไปเลยครับใช่ครับทุกคนกราฟวิ่งขึ้น 1% เราจะได้กำไรถึง $5,000เลยนั่นเองนะครับแต่คราวนี้กลับกันครับทุกคนจากเดิมที่ถ้าเราไม่ใช้ตัวคูณเลยเวลาราคามันวิ่งสวนทางกลับมา 1% เราก็จะขาดทุนแค่ 1% ของ 1,000 ตรงนี้หรือก็คือแค่$10แต่คราวนี้เพราะด้วยความที่เรามีตัวคูณตรงนี้นี่แหละนะครับมันก็เลยทำให้เวลาราคาวิ่งสวนทางมา 1% เนี่ยเราก็จะขาดทุนหนักขึ้นแบบคูณ500เท่าไปด้วยนั่นเองนะครับนี่นะครับก็จะกลายเป็นว่าจากเดิมเนี่ยราคาวิ่งสวน 1% เราขาดทุนแค่$10กลายเป็นว่าเราก็จะขาดทุน $5,000นั่นเองนะครับโอ้โหเป็นข้อดีที่มีข้อเสียติดมาด้วยเหมือนกันนะครับก็คือตอนเราได้กำไรก็ได้เยอะขึ้นเนาะแต่กับการตอนเสียก็เสียเยอะขึ้นได้เหมือนกันนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเทรดใน IQ Option นี้นั่นเองนะครับคราวนี้แล้ววิธีการที่เราจะทำกำไรได้ง่ายๆจากใน IQ Option นี้โดยที่เราไม่ต้องฝึกอะไรเลยล่ะมันทำยังไงก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่ามันง่ายมากๆมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2วิธีครับวิธีแรกเรียกว่าวิธีการเทรดแบบไฮบริดนั่นเองนะครับการเทรดแบบไฮบริดก็คือนี่ครับก่อนอื่นให้เรามาเทรดสั้นในรูปแบบการเทรดแบบออปชันนี้ก่อนแล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราเทรดแพ้หรือว่าขาดทุนขึ้นมาก็ให้เราปรับมาเทรดในรูปแบบของฟิวเจอร์เพื่อเราแก้คืนที่เราขาดทุนมาจากในฝั่งของออปชันนั่นเองนะครับ
คราวนี้พอเราแก้คืนได้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยกลับไปเทรดออปชันแบบเดิมนี่เลยนะครับวิธีการนี้มันจะทำให้ทุกครั้งที่เราเทรดแพ้มันจะไม่เสียเปรียบเลยนั่นเองนะครับถ้าพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันหน่อยละกันนะครับนี่เลยนะครับถ้าสมมติว่าวันนั้นเนี่ยเราเทรดออปชันแล้วเราขาดทุนไป10 ดอลลาร์ก็ให้เราสลับไปเทรดแบบฟิวเจอร์แทนนั่นเองนะครับซึ่งการไปเทรดในรูปแบบฟิวเจอร์ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆไปเทรดในทองคำนะครับซึ่งเหตุผลที่เป็นตัวทองคำเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นสินทรัพย์เติบโตนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือราคาของทองเนี่ยมันจะสามารถขึ้นไปได้เรื่อยๆในระยะยาวนั่นเองนะครับมันเลยค่อนข้างเหมาะมากๆเลยที่เราจะเอามาไว้ใช้ในการเทรดแก้นั่นเองนะครับซึ่งคราวนี้พอเราเปิดตัวทองคำขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนต่อมาครับมาตรงส่วนพาเนลตรงขวามือตรงนี้นี่นะครับในช่องของจำนวนเงินที่เราจะเทรดในแต่ละออเดอร์ตรงนี้ผมมีเทคนิคง่ายๆนะครับในการกรอกจำนวนเงินตรงนี้เข้าไปเทคนิคนี้เรียกว่าเทคนิค 100% นั่นเองนะครับเทคนิคนี้ง่ายมากๆครับนี่นะครับให้พวกเรากรอกจำนวนเงินเข้ามาตรงนี้แล้วให้มันไปคูณกับตัวคูณตรงนี้แล้วให้ปริมาณที่ได้ออกมาเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเงินที่เรามีในพอร์ตนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนอย่างในตัวอย่างตอนนี้ของผมมันเป็น 500,000 มันเยอะกว่าเงินที่ผมมีในพอร์ตนะครับตอนนี้เนี่ยผมมีแค่หมื่นเดียวเองเพราะฉะนั้นแปลว่าผมต้องลดจำนวนเงินตรงนี้ลงนะครับนี่นะครับ20นะทุกคนเห็นไหมครับ20คูณ500ได้ 10,000 พอดีเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเงินที่ผมมีในพอร์ตเรียบร้อยแล้วนะนี่เลยนะครับก็คือเทคนิค 100% นั่นเองนะครับคราวนี้แล้วเทคนิคนี้มันดียังไงล่ะเทคนิคนี้มันดีอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ทุกคนดูสำหรับเทคนิคนี้เราใช้ได้แค่กับตอนเราเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับใช้กับฝั่งเก็งว่าราคาจะวิ่งลงไม่ได้นะเพราะอย่างที่ผมบอกทุกคนไปทองคำมันเป็นสินทรัพย์ที่เติบโตขึ้นได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นทางที่เราจะทำกำไรได้ดีที่สุดก็คือเก็งว่าราคาจะวิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนโอเคครับพอเรากดเข้าออเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วนี่นะครับทุกคนก็จะเห็นว่าตัวออเดอร์เนี่ยมันแสดงขึ้นมาอยู่บนกราฟแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ต่อไปให้พวกเราไปตรงปุ่มฟันเฟืองที่มุมขวาบนตรงนี้ครับคราวนี้ให้เราเปลี่ยนด้านหลังนี้เป็นดอลลาร์นะครับทุกคนแล้วก็ให้เรามากรอกตรงช่องเป้าหมายกำไรตรงนี้ให้มันเท่ากับที่เราขาดทุนไปในการเทรดออปชันเมื่อกี้นะครับนี่นะครับจะเห็นว่าเมื่อกี้เราขาดทุนมา10 ดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ไปกรอกตรงนี้ไว้ที่10 ดอลลาร์เลยหรือว่าจะกรอกให้มันปิดกำไรมากกว่า10 ดอลลาร์ก็ได้นะครับเพื่อให้เราได้กู้คืนที่แพ้ไปกลับมาแล้วก็ได้กำไรกลับมาด้วยอีกนิดหน่อยด้วยนั่นเองนะครับนี่เนาะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราพอใจกับแบบไหนได้เลยนะครับแล้วคราวนี้ก็ทำการกดนำไปใช้ได้เลยนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับเท่านี้ตัวระบบของ IQ Option ก็จะตั้งปิดทำกำไรอัตโนมัติไว้ให้เราแบบนี้แล้วนะครับคราวนี้ต่อมาเราไม่ต้องตั้งจุดตัดขาดทุนนะครับทุกคนไม่ต้องตั้งแต่จุดตัดทำกำไรอย่างเดียวก็พอมาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะตกใจกันแล้วนะครับว่าเฮ้ยเอ้าเดี๋ยวนะพี่มาร์คถ้าทำแบบนี้เนี่ยแล้วราคามันล่วงใน20 ดอลลาร์ตรงนี้มันก็หายไปหมดเลยสิใช่ครับมันจะหายไปหมดเลยแต่มีสิ่งที่น่าสนใจอยู่อย่างนึงครับผมให้ทุกคนทายนะครับว่าราคาทองมันต้องล่วงลงไปลึกเท่าไหร่มันถึงจะทำให้เราขาดทุนทีละ20 ดอลลาร์แบบนี้ไปเรื่อยๆจนเงินเราหายไปหมดทั้ง 10,000 ที่เรามีในพอร์ตตรงนี้ฮะผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่รู้คำตอบกันนะครับเพราะนั้นผมเฉลยเลยนะครับราคาทองต้องล่วงลงไปถึง0เลยนั่นเองนะครับใช่ครับผมฟังไม่ผิดครับแล้วคราวนี้ผมอยากจะถามทุกคนย้อนกลับนะฮะทุกคนคิดว่าทองคำราคามันจะเหลือ0ได้ง่ายๆไหมครับหลายคนบอกโอ้โหพี่มาร์คโลกระเบิดนู่นละมั้งจะได้เห็นก็ตอนโลกระเบิดนู่นแหละทองถึงจะเหลือ0คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่ทองคำจะราคาเหลือ0นะนี่คือข้อดีของเทคนิค 100% นะครับใครที่เก่งคณิตศาสตร์ลองไปคำนวณกันดูได้นะครับทุกคนจะเห็นเลยว่าเออเฮ้ยมันต้องล่วงลงไปถึง0เลยนะกว่าที่มันจะกวาดเอาเงินเราไปหมดพอร์ตได้นี่เลยนะครับเพราะฉะนั้นในการเทรดในตลาดฟิวเจอร์ตรงนี้ให้เราใช้เทคนิค 100% เทคนิคนี้นะครับทุกคนนี่เนาะให้ใช้เทคนิค 100% ด้วยมันจะทำให้การเทรดของเราเนี่ยแทบจะเรียกได้ว่าไร้ความเสี่ยงเลยนั่นเองนะครับเราไม่ต้องกลัวขาดทุนเลยนะนี่เลยนะครับก็คือผลดีที่เราได้รับจากเทคนิคนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ถ้าสมมติว่าเอ้ยพี่มาร์คราคามันล่วงลงไปจนออเดอร์นี้ของผมมันถูกตัดขาดทุนแล้วปิดหายไปเลยเรียบร้อยเลยพี่ออเดอร์ต่อไปผมจะต้องทำยังไงล่ะก็ให้เรากลับมาคำนวณจำนวนเงินที่จะออกใหม่ในครั้งต่อไปได้เลยนั่นเองนะครับให้ตัวปริมาณตรงนี้เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเงินที่เรามีอยู่ในพอร์ตเสร็จแล้วก็ให้เรากดออกออเดอร์ใหม่ไปได้เลยนะครับซึ่งคราวนี้พอเราเข้าเทรดใหม่ไปแล้วการเข้าเทรดของเรารอบใหม่นี้ก็ตั้งจุดตัดทำกำไรเผื่อให้มันได้ยอดขาดทุนที่เราเสียไปก่อนหน้านี้กลับมาด้วยนะครับนี่นะ
แทนที่เราจะตั้งแค่มันได้10เหรียญที่เราแพ้ไปในตัวออปชันกลับมาก็ตั้งให้มันได้กำไรเผื่อไปเผื่อ20เหรียญที่เราแพ้ไปก่อนหน้านี้กลับมาด้วยนั่นเองนะครับหรือถ้าก่อนหน้านี้เราขาดทุนไปเกิน20เหรียญแล้วเราขาดทุนไปเป็น100เหรียญแล้วก็ตั้งให้มันแก้คืนที่เราแพ้ไป100เหรียญก่อนหน้ากลับมาด้วยนะครับคราวนี้พอเราแก้คืนที่เราแพ้ไปทั้งหมดกลับมาได้แล้วก็ค่อยกลับไปเทรดออปชันใหม่เหมือนเดิมได้เลยนะครับซึ่งนี่แหละครับถ้าเราวนแบบนี้ไปเรื่อยๆพอร์ตเราจะไม่ขาดทุนเลยนะครับและกลับกันพอร์ตเราจะสามารถเติบโตขึ้นได้เรื่อยๆด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการแรกวิธีการเทรดแบบไฮบริดนี้นั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ต่อมาวิธีการที่2ก็คือวิธีการเทรดแต่ฟิวเจอร์อย่างเดียว 100% ไปเลยนั่นเองนะครับใช่ครับทุกคนวิธีการนี้มันจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาได้เฝ้าหน้าจอไม่มีเวลาได้เทรดสั้นเท่าไหร่นั่นเองนะครับให้เราใช้เทคนิค 100% แล้วก็เทรดแต่ฟิวเจอร์ไปอย่างเดียวเลยนั่นเองนะครับเท่านี้การเทรดของเรามันก็จะไร้ความเสี่ยงแล้วแต่กลับกันเราจะสามารถทำเงินง่ายๆจาก IQ นี้ได้อยู่ตลอดเลยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการที่2นั่นเองนะครับก็สำหรับทั้ง2วิธีการนี้นี่คือ2วิธีการที่ผมเห็นว่ามันง่ายที่สุดแล้วที่จะทำกำไรให้ได้จากการเทรดในแพลตฟอร์มของ IQ Option นี้นะครับซึ่งจะเหมาะมากๆสำหรับคนที่เป็นมือใหม่คนที่ยังเทรดไม่เก่งแต่ก็อยากจะทำกำไรให้ได้จาก IQ Option นี้ก่อนในช่วงแรกพร้อมๆกับพัฒนาฝีมือของตัวเองไปด้วยนะครับก็นี่เลยนะครับก็เป็นเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้ก็หวังว่าในคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ความรู้ได้ประโยชน์หรือว่าได้อะไรกลับไปที่มันช่วยให้การเทรดของเพื่อนๆทุกคนดีขึ้นกันนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดในคลิปวิดีโอนี้นี่คือความรู้ที่ผมมาแชร์เท่านั้นนะครับไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆจะใช้วิธีการไหนก็ตามเพื่อนๆจะต้องศึกษาให้มั่นใจก่อนนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะต้องรับความเสี่ยงก็คือตัวเพื่อนๆเองนั่นเองนะครับก็โอเคครับผมในคลิปต่อไปถ้าเพื่อนๆอยากจะถามอะไรผมเข้ามาอีกสามารถถามกันเข้ามาได้เต็มที่เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับผมที่ติดตามรับชมคลิปนี้กันก่อนจากลากันไปฝากกดไลค์กด Subscribeแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ